อ่ะเปลี่ยนประเด็นมาดูเรื่องเนอี้หน่อยอครับก็เป็นเรียกว่าเป็นประเด็นทางด้านสังคมค่ะเป็นประเด็นสังคมแล้วก็เคยคุยแล้วก็ถกเถียงกันมานานเกี่ยวกับการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยวันนี้นะครับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรียกสั้นๆก็คือสปสช.เขาเตรียมบรรจุบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นสิทธิประโยชน์ให้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วนะครับเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับผู้หญิงไทยทุกอายุทุกสิทธิการรักษาที่จำเป็นจะต้องยุติการตั้งครรภ์จากภาวะการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมครอบคลุมการให้บริการทั้งวิธีการใช้ยาหรือวิธีการทางด้านศัลยกรรมซึ่งจะมีหน่วยให้บริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติคอยไปดูแลจำนวน144แห่งครอบคลุม23จังหวัดโดยการขอรับหรือการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎหมายในมาตรา305แห่งประมวลกฎหมายอาญาปี2565ซึ่งมีการเผยแพร่แล้วในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็จะมีผลบังคับเมื่อพ้น30วันนับตั้งแต่ประกาศนะฮะก็คือจะต้องภายในหลังจากวันที่26ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะนั่นหมายความว่าในกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาแต่การที่จะไปใช้บริการต้องผ่านการคำให้คำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ทางกระทรวงกำหนดเอาไว้และต้องกำหนดโดยคำแนะนำของแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ผู้หญิงคนนั้นที่จะเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์แบบไม่ปลอดภัยผ่านการเห็นชอบแล้วก็ได้รับข้อมูลที่รอบด้านก่อนจะตัดสินใจในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญมากมันเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจและเรื่องของร่างกายด้วยนะครับคือเขาไปรวบรวมข้อมูลมาของทางสปสช.ฮะสำหรับคนที่มาใช้บริการเพื่อป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยในปีงบประมาณ2565มีหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลประมาณ 12,500 กว่ารายและเป็นการป้องกันภาวะการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาการท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งตอนนี้ทางกองทุนบัตรทองได้จัดสิทธิประโยชน์ให้บริการแบบคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรเช่นการใส่ห่วงอนามัยการฝังยาคุมกำเนิดแก่ผู้หญิงหลังยุติการตั้งครรภ์อีกด้วยก็คือเหมือนกับว่าพอมาใช้บริการแบบนี้แล้วนะครับก็จะได้ไม่ไปเกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้อีกก็คือจะต้องให้วิธีการความเข้าใจที่ถูกต้องนะฮะทีนี้จากเดิมเนี่ยเขาให้คำแนะนำเฉพาะหญิงอายุต่ำกว่า20ปีและกรณีที่อายุมากกว่า20ปีเฉพาะหลังการยุติการตั้งครรภ์ก็จะเป็นการให้สิทธิ์กับผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ทั้งหมดหลังจากนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสมัยก่อนเนี่ยพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือการทำแท้งเนี่ยนะครับค่อนข้างจะอ่อนไหวเป็นประเด็นที่สังคมเราเนี่ยมองเป็น2ด้านด้านหนึ่งก็เห็นด้วยแต่อีกด้านหนึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องของศีลธรรมต่างๆแต่ทุกวันนี้ดูเหมือนว่ากฎหมายเนี่ยอย่างที่ออกมารอบนี้ก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแต่ว่ายังไงก็ตามต้องมีนักจิตวิทยาหรือว่าคนที่เป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขโดยตรงให้คำปรึกษาก่อนเพื่อให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ยได้มีข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจว่าตกลงแล้วจะเอายังไงต่อจะปล่อยไว้หรือว่าจะใช้วิธีการที่ทางการแพทย์แนะนำเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก็เป็นกฎหมายออกมาที่สอดรับกับสภาพสังคมมันเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้รองรับสภาพสังคมในปัจจุบันที่เราก็อาจจะเห็นว่าการตั้งท้องไม่พร้อมเนี่ยมันก็นำไปสู่ปัญหาสังคมหลายๆอย่างตามมาอีกเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆคือทางแท้งเสรีก็มีกฎหมายรองรับแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นการตัดสินใจโดยมีข้อมูลรอบด้านจากการที่ไปขอคำรับคำปรึกษาอย่างเป็นทางการนั่นแหละจากเมื่อก่อนก็ไปลักลอบทำแล้วมันก็นำไปสู่ความสูญเสียนะตามมาเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าดีที่สุดนะครับผมว่าเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะก็คือป้องกันดีกว่าคืออย่าไปแก้กันที่ปลายเหตุใช่นะฮะคือความรู้ความเข้าใจด้านเพศศึกษาสำหรับเยาวชนแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นณวันนี้เนี่ยมีเพียงพอมากขนาดไหนคือวัยรุ่นเข้าใจแค่ไหนกับเรื่องนี้คือเราคงห้ามไม่ได้เอาผมพูดตรงไปตรงมาในยุคนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปห้ามไม่ได้แต่ถ้าหากว่ามีแล้วจะต้องมีอย่างไรให้ปลอดภัยและไม่ทำให้เกิดภาวะการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมตามมาโดยเฉพาะแม่วัยใสแม่วัยรุ่นที่มันเป็นปัญหามานานอ่ะจริงค่ะนะก็
อันนี้อาจจะต้องพ่อแม่ผู้ปกครองหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยนะไม่รู้ตอนนี้เขาเรียนอะไรยังไงกันก็เรียนนะหรือมากน้อยแค่ไหนลูกผมก็เรียนแต่ผมไม่แน่ใจว่าเรียนเข้มข้นแล้วก็เด็กเห็นภาพขนาดไหนหรือถ้าเรียนแบบยุคเราเนี่ยก็อาจจะเห็นแค่ในตัวหนังสือแต่พอในแง่คือไม่ได้บอกว่าให้เด็กต้องไปทดลองนะฮะแต่ว่าครูจะต้องสอนให้เด็กเข้าใจและพอมันเกิดเหตุขึ้นมาเหตุการณ์เฉพาะหน้าขึ้นมาเด็กสามารถรับมือกับตรงนั้นได้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลไงใช่ถูกไหมฮะเด็กสามารถรู้วิธีการในการป้องกันตัวเองได้อย่างถูกวิธีค่ะ